สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพนพี่น้องทุกๆุกคนนะคะ FC ที่เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะแล้วก็ขอให้เป็นกําลังใจกันไปอีกนานนานนานแสนนานเลยนะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะรักกันวันละนี้แต่รักนานๆนะคะวันนี้นะคะก็ มาทักทายพูดคุยกันตามภาษาภาษาของแม่อ้อยเป็นภาษาที่บางครั้งก็จะวุ่นวุ่นน,นิดหนึ่งนะคะเดี <c oughs> ๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยววทุกครั <c oughs> <ๆ>้งเลยนะคะพอเริ่มทําคลิปคุยกับเพื่อนๆทีไลรมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรต่ออะไรมาตลอดเขาเรียกว่าชีวิตมีอุปสรรคนะคะ คำว่าชีวิตมีอุปสรรคนะคะ oh. ชีวิตมีอุปสรรคนะคะแสดงว่าแม้ว่ายังเป็นคนมนุษย์ธรรมดาเดินดินที่ปกติอยู่นะคะคือยังมีอุปสรรคอยู่นะคะวันนี้ก็จะคุยถึงเรื่องว่าไอ้คำว่าชีวิตที่เรียกได้ว่าอุปสรรคอุปสรรคนะคะถ้าคนเราเกิดมาในชีวิตประจำวันทุกๆคนไม่มีอุปสรรคอะไรเลย ก็เท่ากับชีวิตเรามันไม่มีรสชาติอะไรเลยสิคะใช่ป่มเหมือนส้ตมตำจืดๆหรือเปล่าเนาะเพื่อนๆว่าไหมคะมันจะเหมือนไหมส้ตมตำจืดๆนะคะเออตัวอ้อยเองอ้อยมีความรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนนะคะคนชนชาติหรือเชื้อชาติหรือชั้นไหนก็แล้วแต่ จะอยู่ชั้นบนดาดฟ้าชั้นกายชั้นล่างชั้นติดดินนะคะหรือจะขนมชั้นนะคะหรือจะชั้นชั้นอย่างดีชั้นนะะมันก็ไม่สำคัญนะคะไม่สำคัญเลยเพราะทุกๆก,การเดินทางทุกๆก,ก้าวเดินทางเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันก็ไม่ได้ราบรื่นนะคะโรยด้วยกีบกุหลาบอ้อยคิดว่าไม่มีชีวิตใครในโลกนี้ที่ไม่เคยเจออุปสรรคแต่ เขาสามารถฝ่าฟันแล้วก็ยืนหยัดล้มแล้วลุกนะคะลุกขึ้นยืนตั้งสติแล้วก็ตั้งมั่นถึงขาจะสัน่นใจจะสัน่นเราก็จะก้าวไปข้างหน้าอันนี้นะคะก็คือเป็นความรู้สึกที่พูดมาทั้งหมดเป็นความรู้สึกตัวเองทางนั้นเลยนะคะเป็นความรู้สึกของตัวเองทางนั้นเลยนะคะก่อน ที่จะขึ้นเครื่องมาเบลเยียมนะคะกลัวมากๆใจก็สัน่นไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนในชีวิตนะคะแล้วต้องมาขึ้นเครื่องบินแล้วขึ้นแบบมาคนเดียวด้วยนะคะตังก็หน้าเขยกับหน้าสาวส่งตังไปให้นะคะเ,เป็นได้เป็นยูโรยูโรจำได้นะคะว่าเป็นแบงค์ยี่สิบสีฟ้า,ฟาก็คือแบงค์ยี่สิบยูโรหน้าเขยสั่งว่าห้ามเอาไปแลก เก็บใส่กระเป๋าไว้เวลาขึ้นเครื่องไปแล้วต้องไปต่อเครื่องเพราะแต่ก่อนนี้นะคะแต่ก่อนนี้19ปีที่แล้วไม่มีเครื่องสายตรงไม่มีไทยแ a ร์เวยสายตรงมาเบลเยียมนะคะจะต้องไปต่อเครื่องอ้อยไปต่อเครื่องที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ,ะขึ้นอตอนนู้นที่ทำงานที่กรุงเทพอ้อยก็เป็นไกด์นำเที่ยวด้วยนะคะทำ ร่องเรือเจ้าพญาก็เลยรู้จักกับไกด์ที่พาฝรั่งพาแขกพาลูกค้ามาลงล่องเรือกับอ้อยรู้จักกันเยอะหลายคนเพราะเวลาที่ไกด์มาลงเรือทุกทุกทุกวันเขาก็จะมาของเขาทุกทุกวันมากับกลุ่มลูกทัวร์ทุกทักทกวร์วเขาก็จะได้นั่งกินข้าวอ้อยก็จะทําการบริการเสิร์ฟน้ําบ้างอะไรบ้างคุยกันบ้างบางคนคุยกันสนิทสนม อคอยช่วยเหลือกันอ้อยเคยบอกว่าเคยคุยอยากหาไรายได้พิเศษอะไรเขาก็จะหาลูกค้ามาให้อ้อยนะคะเพื่อให้อ้อยไปช่วยนำเที่ยวแต่ตัวอ้อยเองอ้อยก็อ้อยเคยไปสอบเป็นไกด์นำเที่ยวที่เมืองไทยนะคะแต่ยังสอบไม่ผ่านนะคะ,ะยังไม่มีใบทำอย่างถูกต้องก็ขอแอบแอบทำเป็นลูกน้องเขานะคะ แต่ว่าการที่ไปทำเรือเจ้าพญาอันนั้นคือเป็นเป็นทานเฟอร์คือไปคอยรับส่งลูกค้าจากโรงแรมมาขึ้นเรือจากเรือไปโรงแรมนะคะรับวันวันหนึน่งก็ประมาณ4 5 6หที่ของอลูกค้าที่จองมาเราเป็นบริการของเรือนะคะที่จะไปรับส่งที่โรงแรมนะคะเพื่อมาทานอาหารเย็นบนเรือนะครับทางไกด์นั้นเขาก็เลยแนะนำ อ้อยก็ขอเขาบอกว่าช่วยแนะนำหน่อยฉันจะ,ะขึ้นเครื่องซื้อตั๋วเครื่องบินอยากไปเบลเยียมนะคะอ้อยจำได้ว่ามาสายไชน่าแอร์นะคะ,ะเครื่องบินกว้างมากนะคะบริการดีมีแอร์โฮสเตสที่เป็นทั้งคนจีนแล้วก็คนไทยนะคะก็อุ่นใจหน่อยหนึ่งนะคะหลังจากที่มาถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วต้องต่อเครื่องมาเบลเยียมซึ่งช่วงเวลาที่อ้อยต่อเครื่องมาเบลเยียมอะมันมีผู้โดยาสารที่จะมาจากสวิต แล้วมาลงบรัเซล์แอร์พอร์ตแค่สองคนอุ้ยเขาก็เลยจัดเป็นเครื่องบินลำเล็กให้ขึ้นเครื่องมาทั้งหมด6คนบอกได้เลยว่าฉี่แทบลาดนั่งเครื่องบินเล็กอะค่ะมันเหมือนเรานั่งเฮลิคอปเตอร์อะเข้าใจไหมคัเพื่อเพื่อคือมันรู้สึกรู้สึกทุกๆอย่างเลยรู้สึกว่าความสูงมันขนาดไหนเราอ้อยเป็นคนที่กลัวความสูงมากเวลาลมหรือเวลา เครื่องบินมันโยกนะคะเรามีความรู้สึกเหมือนว่าเรา บอกว่ากลัวกลัวมากๆนะคะเอ่อคนที่ขึ้นเครื่องไปกับอ้อยไปสายไชน่าแอร์นะคะจากเมืองไทยแล้วมาลงเบลเยียมเหมือนกันนะคะมีหนึ่งคนเป็นผู้หญิงนะคะเราก็คุยกันจอ้อยจําไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรบอกตรงๆว่าจําไม่ได้ต้องขอโทษด้วยเพราะเราก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเยอะนะคะคุยกันเฉพาะช่วงที่อ,อ่ต่อแถวที่จะขึ้นเครื่องหลังจากขึ้นแล้วก็ที่นั่งที่ใครที่มันก็ไม่สามารถที่จะเดินไปไหนต่อขึ้นเครื่องเล็ก จากสวิตมามามาเบลเยียมน่ะไม่ลุกเดินไปไหนเลยนะคะเป็นเครื่องบินที่เล็กมากๆเล็กมากๆนะคะเวลาเครื่องบินมันโดนลมโดนโต้โ,โต้ลมโต้อะไรเนี่ยเรารู้สึกไปหมดเลยอ้อยนี่เวียนหัวมากๆนะคะรู้เลยว่าก่อนที่เครื่องจะออกอ่ะเขาก็มาเสิร์ฟน้ําให้เราดื่มน,นะคะเอาผ้าเย็นมาให้เราผ้าเย็นผ้าอุ่นอย่างเงี้ยนะคะให้เราแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่า จะใช้ระยะเวลาการบินแต่มันบินไม่นานไงคะมันบินไม่นานไงคะมันบินไม่นานอ้อยคิดว่าชั่วโมงได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้จาไม่ได้แต่บินไม่นานจริงๆแต่ในระหว่างที่ไม่นานนั้นนั่งจับเบาะนะคะมือเนี้ยปี หมดเลยให้มองวิวยังไม่กล้ามองเลยนะคะเพราะครือบินมันเล็กแล้วเราก็รู้สึกเลยในท้องเนี่ยนะคะความรู้สึกของท้องที่เรากลัวแล้วเราเป็นคนกลัวความสูงนั่งมานี่พอลงเครื่องได้นี่อ้วกแทบแตกเลยนะคะขอโทษขอโทษข,ขออภัยนะคะที่พูดไม่ไม่เพราะนะคะแต่มันเป็นความทรงจำที่เรียกได้ว่าเป็นครั้งเดียวครั้งแรกในชีวิต ที่ขึ้นเครื่องมาเองนะคะขึ้นเครื่องมาเองนะคะกลัวทั้งกลัวทั้งกล้าทั้งสารพัดอย่างนั่งเครื่องมาน้องแอร์โฮสเตสผู้หญิงนะคะเขาก็ถามเขาก็บอกว่าขึ้นครั้งแรกใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวไปแล้วเป็นแบบนี้บอกเขาว่ากลัวเรื่องเดียวคือเรื่องไปต่อไปต่อเครื่องบินต่อเครื่องอะนะคะขึ้นเครื่องต่อเพราะลงไปที่สนามบินเราไม่เคยรู้ไม่เคยเจอนะคะพอลงจาก สนามบินที่สวิตแล้วเราจะต้องไปต่อเครื่องซึ่งสนามบินเขาใหญ่มากแล้วเราก็ถือพาสปอร์ตถือทุกอย่างสะพายกระเป๋าวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิววิ่งวแต่เราไม่รู้ว่าเราจะวิ่งไปไหนดีด้วยความที่เราตื่นเต้นต่ตนตโนกช่องมันก็มีเยอะไฟมันก็มีเยอะนึกออกไหมคะคนที่ไม่เคยขึ้นเครื่องไปไหนมาไหนอะ่ะแล้วภาษาก็ไม่รู้จะคุยกับใครแล้วแทนที่เราวิ่งไปแล้วมันจะไปมีเกต ลงไม่ใช่เขาบอกว่าเราอ่านแล้วเขาบอกว่าต่อเครื่องมันจะต้องไปต่อขึ้นรถไฟก่อนแล้วฉันจะไปขึ้นรถไฟคันไหนขบวนไหนอะไรยังไงไม่เข้าใจนะคะเพราะตอนนั้นตั้งสติไม่อยู่ง่ายๆเลยคือตั้งสติไม่อยู่นะคะว่าตัวเองจะทํำยังไงนะคะก็เขาเห็นเรามองแล้วน้ําตาเราคงจะใกล้กัะจะครอครอร้อ,อ,องไห้นะคะ คนที่ดูแลในสนามบินที่เขาคอยบอกว่ารถขบวนไหนขบวนไหนมันก็มีภาษาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษภาษาสวิสภาษาอังกฤภาษากฤภาษาอะไรของเขาเนะคะ่ค่ะเราอ่านแล้วเราก็ไม่เข้าใจเาก็ให้เขาดูตัว๋วเขามาสกิดเราเลยนะคะด้วยความที่เราคงจะแบบสันสันสันมากๆกก็มาสกิดเราแล้วก็ถามว่ามาดามเขาพูด่พูดภาษาบ้านเขาแต่ก็ไม่เข้าใจกเ็เราก็มองหน้าเขาแบบ เออเออไม่เข้าใจเขาก็เลยโอเคพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเวลาสำเนียงเขาพูดภาษาอังกฤษมันก็จะคล้ายๆกับเราคืออ่ามันจะออกเพียเพ้ยนๆหน่อยนะคะคล้ายๆกับเรานะคะเพราะเขาก็คงใช้ภาษาบ้านเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเรานะคะเพียงแค่เป็นภาษาอังกฤษบางก็ถามเขาบอกเขาว่าฉันไปไม่ถูกว่าจะไปยังไงดีเขาก็ให้อ่อ ขอดูตั๋วเที่ยวบินว่าต้องไปต่อเครื่องที่ไหนเพราะว่าเขาบอกว่าในตั๋วมันจะบอกเลยว่าอยู่จะต้องไปเทอร์มินอลไหนนะคะแต่มันไม่ได้บอกว่าให้ขึ้นรถไฟขบวนไหนเพื่อที่จะไปนั้นแต่คนที่ทํางานเขารู้ไงคะว่าเออถ้าเขาดูแล้วเขาเห็นแล้วเออเป็นเทอร์มินอล22นะอ่าเพราะฉะนั้นต้องต่อเครื่องไปอาคารนู้นอาคารนี้เขาก็แนะนําแล้วเขาก็บอกว่ารออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวรถมาถ้ารถมาแล้วอยู่ก็ มันมันวิ่งไม่ยากหรอกเขาบอกว่าถ้ามันจอดตรงนี้แล้วมันก็ไปอีกไปถึงจุดหมายที่เธอต้องลงเลยมันไม่ได้จอดทุกที่ไม่เหมือนรถเมย์นะคะเขาก็บอกอธิบายอ้อยฟังอย่างนี้อ้อยก็ขอบคุณนึกถึงบุญคุณของเขานะคะขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยนะคะจริงๆแล้วถ้าเรามีสติแล้วเราก็ตั้งมั่นคิดค่อยๆทําค่อยๆมองอันนั้นมันคือ เด็กอะเด็กบ้านนอกเข้ากรุงอะ่ะเข้าใจไหมคะเ,เพื่อนๆคะ่ะบ้านนอกเข้ากรุงแล้วกลัวกลัวหลงอะ่ะแล้วมองไปทางไหนมองไปทุกทิศทุก,ท,กทางสำเนียงที่เราได้ยินภาษาที่เราได้ยินมันก็เป็นแค่เสียงนกเสียงกาที่เราไม่เข้าใจอะไรเลยมึนตืบนะคะตรงนั้นนะคะเรายังผ่านมาได้อะ่ะนะคะเรายังผ่านมาได้เชื่อไหมคะถ้ามาถึงอ้อยลงเครื่องเล็กนั้นนะคะที่สนามบินบรัสเซล พฤติกรรมของอ้อยจะแตกต่างจากที่ลงที่สวิตเซอร์แลนด์มากๆเลยพอลงที่บรเซลปุ๊บอ้อยจะตั้งสติเลยดูลงจากเครื่องลงไปปับ๊บยืนนิ่งๆก่อนมองรอบๆเลยซ้ายขวาหน้าหลังมองหมดเลยมองป้ายตรงไหนที่เขาเรียกว่าทางออกตรงไหนที่เขาเรียกว่าเช็คพาสปอร์ตนะคะอ้อยก็จะค่อยๆเดินไปนะ,ะพอนึกถึงเหนื่อยเหนื่อยกับประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ กลัวจะตกเครื่องเพราะมีหลายๆคนเตือนมาว่าระหว่างต่อเครื่องอย่าให้ตกเครื่องนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตกมันก็เจ็บนะ,ะอ้อยก็ใช้สตินะ,ะเริ่มที่จะมีสติค,ค่อยๆเดินไปเพราะทุกๆคนทุกๆคนที่เดินออกมาจากทางออกทุกคนเขาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวากันหมดเลยไม่มีใครไปซ้ายก็แสดงว่าเราก็ตามไปขวาแล้วก็ค่อยๆมองเพราะทุกคนที่ออกตรงนี้ มันก็จะมีทั้งคนที่ออกที่สนามบินแล้วก็คนไปต่อเครื่องด้วยจริงไหมคะเราจะไปตามทุกคนก็ไม่ได้ค่อยค่ๆย,ย,ยเดินไปค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ดีอย่างหนึ่งคือทุกสถานที่นะคะทุกที่ของสนามบินมันจะมีพนักงานแต่และเคาน์เตอร์อ,อยู่ใช่ไหมคะเราไม่รู้อะไรเราก็ถามเขาค่อยถามเขานะคะเพียงแต่ว่าบางครั้ง บางสนามบินมันหลายชั้นไงมันสูงไงลงบันไดเลื่อนขึ้นบันไดเลื่อนอโค้งไปซ้ายไปขวาเช่าช่องเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะด้วยความที่ทุกอย่างเราเราเราไม่รู้นะคะแล้วก็ตื่นตระหนกนะคะเหมือนเขาเรียกอะไรล่ะ <laughs> เหมือนบ้านนอกเข้ากรุงที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ก็จําเป็นเราจําเป็นต้องสู้เพราะว่า เราจะต้องไปต่อเครื่องเราจะต้องลงต่อเราจะต้องหาทางออกให้ได้นะคะอะไรที่ไม่เคยก็ต้องเคยแล้วแหละเชื่อไหมคะพอออกจากสนามบินเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะไปด้านนอกของสนามบินนะคะทางออกเพื่อที่จะไปขึ้นรถกลับบ้านเออไปบ้านอ้อยก็มองหานะ้าเขยนะคะเพราะน้าสาวบอกว่านะ้าเขยจะมารับมองทุกที่มองจนตาลาย นะคะบอกตรงๆว่าตาลายแล้วก็เวียนหัวแล้วก็เหนื่อยมากๆเพราะนั่งเครื่องมานะคะใช้นาแออ้อยนั่งเครื่องมาเกือบ13ชั่วโมงค่ะกับนะคะแล้วยังมาต่อเครื่องแล้วมาตื่นเต้นกับการต่อเครื่องวิ่งนะคะหาะตนกเหนื่อยเพียมากเจอนะเคยนี่โอ้โหกระโดดกอดนะขึ้นรถ ได้ก็นะ้าเคยก็พาไปที่ร้านหาหนะ้าสาวนะคะช่วงนั้นหนะ้าสาวช่วงร้านก็เป็นช่วงเบรกนะคะช่วงเบรกอ้อยมาถึงเบลเยียมวันที่15กันยานะคะวันที่15กันยานะคะอากาศยังดีอยู่นะคะแดดร้อนเปี้ยงเลยเบลเยียมนะคะหนะ้าสาวกับน้าเคยก็บอกให้กินข้าวพอกินข้าวเสร็จนะครับสาวก็พาไปบ้านอาบนะ้ําบอกได้เลยว่าหลับเหมือนตาย อันนี้ก็คือที่เล่าประวัติให้ฟังนะคะก็เพื่อที่จะบอกว่าทุกอย่างมันมีอุปสรรคนะคะทุกอย่างมันมีอุปสรรคทุกอย่างมันมีครั้งแรกครั้งแรกมันคือครั้งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมันคือครั้งที่เราที่ไม่เคยเจอแล้วมันเป็นอะไรที่เราตื่นเต้นกลัวมองภาพไม่ออกว่ามันคืออะไรนั่นคือครั้งแรกจริงๆแล้วคนเราทุกคน ทำได้ทุกอย่างนะคะเพียงแค่กลัวกลัวในสิ่งที่ยังไม่เคยทำกลัวในสิ่งที่ยังไม่เคยเจอกลัวในสิ่งที่คิดว่าตัวเองไม่ดีพอทำไม่ได้มันเป็นแบบนั้นมากกว่าในความรู้สึกของตัวอ้อยเองนะคะกลับมามันเป็นประสบการณ์อะไรในชีวิตที่บอกให้รู้เลยว่าเออตัวคนเดียวอย่างเนี้ย ลัวโอเคกลัวแต่คนอื่นเขาก็ทําได้เด็กบางคนน่ะเป็นเด็กแท้ๆเขายังกล้าแต่เขามีความมั่นใจในตัวเขาเองไงคนเราส่วนมากที่ไม่กล้าฝ่าฟันอุปสรรคเพราะอะไรเพราะใจตัวเองเพราะเราสั่งตัวเราเองว่าฉันกลัวฉันไม่กล้ามันจะเป็นยังไงอ่ะคือหาเหตุผลมา ปิดกั้นตัวเองไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าไม่ให้ฝ่าฟันอุปสรรคอ้อยคิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าอ้อยก็เป็นมาก่อนนะ้าสาวชวนอ้อยมานานมากแล้วนะคะอ้อยก็ได้แต่ปฏิเสธได้แต่บอกว่าปฏิเสธฉันไม่กล้าไปฉันไม่ชอบฉันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไปแล้วเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องบอกกับตัวเองจริงๆแล้วเราโชคดีมากๆเลยนะที่เรามาเรายังมีที่พัก ที่เรามาเรายังมีคนรู้จักเรายังมีญาติอ้อยยังมีญาติตรงนี้อยู่นะคะเพียงแค่บางเรื่องบางอย่างเท่านั้นเองที่เราต้องทําด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองเขาจะมาจูงจมูกเราตลอดก็ไม่ได้จริงไหมคะตรงนี้แ่ละค่ะก็คือประสบการณ์ของตัวอ้อยที่ที่ที่คอยย้าเตือนตัวอ้อยเองด้วยนะคะว่าไม่มีอะไรนะที่คุณทําไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรนะที่จะไม่มีอุปสรรคมันมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละ เพียงแต่ว่าเราจะฝ่าฟันข้ามแก้ปัญหาให้มันผ่านอุปสรรคนั้นไปได้หรือเปล่านะคะจริงจังมากเลยนะคะวันนี้วันนี้จริงจังมากเลยนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก็อยากให้ทุกทกท่านนะคะพยายามหาความสุขในทุกๆวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะกลัวได้แต่ไม่ถอยสู้นะคะเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราไม่เคยทำสิ่งที่เราไม่เคยเจอ มันคืออะไรนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆดูแลสุขภาพกันให้แข็งแรงค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบาย